ใครต้องให้การ์ดโฮโลแกรมเราตั้งหนึ่งใบนะเว้ยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับที่ไปออกตามล่านะหาการ์ดดราก้อนบอลมานะจากขนมโอเดงย่านะวันนี้ไปมาอีก5สาขานะเป็น5สาขาที่อยู่คนอำเภอนะกับที่ไปเมื่อวานผมไปอำเภอเมืองแต่วันนี้ผมไปอำเภอที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยก็มีอยู่5สาขานะครับได้มาแค่8ซอง8ขนม8ห่อนั่นเองนะเพราะว่าเหมือนจะมีคนเหมาไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนผมก็ทำงานอยู่เซเว่นเนี่ยผมบอกให้เพื่อนเนี่ยคอยเช็คของให้หน่อยนะพอดีเห็นเมื่อวานมันไม่ทันนะบอกว่ามีคนมาเหมาไปแล้วพอดีมันเข้าคนละกะพอดีนะช่วงควบกะเปลี่ยนกะบอกว่ามีคนมาเหมาไว้พอดีเหมาหมดก็เห็นมันบอกว่าน่าจะมาสาขาละแล้ว1แพ็คใหญ่แล้วก็มีขนมอยู่8ซองอะไรแบบนี้นะแต่จากที่ผมสังเกตดูนะจากในกลุ่มแล้วก็หลายๆคนที่เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ1แพ็คอ่ะที่มีขนมอยู่8ถุงเนี่ยมันจะมีการ์ดที่เป็นการ์ดฟอยล์การ์ดโฮโลแกรมเนี่ยการ์ดสะท้อนแสงนะครับนี่อันนี้ที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันจะมีแบบเนี้ยเหมือนการันตีประมาณว่าจะมีอย่างนี้อยู่1ใบนะทุกๆ8ซอง1แพ็คใหญ่นะมาวันนี้ก็มาแกะดูเลยดีกว่านะครับนี่ซองก็สีสันสวยงามนะเหมือนซองวันนี้ที่ผมได้มาจะซองใส่มันจะต่างจากเมื่อวานเนี่ยไม่ขาดวะนี่แน่โอ้โหอันนี้ซ้ำแน่นอนนะนี่ซ้ำจำได้เลยนะคุณลินเนี่ยผมมีแล้วข้างหลังเป็นใครโอ้โหแม่งนี่มันนี่ถ้าได้ท่านอนนี่จะไอ้ท่านอนเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยไอ้ท่านอนตายเนี่ยจะพีคมากเลยนะครับ ย้ำฉานี่เทพย้ำฉาเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นการ์ดโฮโลแกรมนี่ผมว่าแม่งแหล่ว่ะ ก็ไปแล้วนะครับ2ใบนี่มันท่าเดียวกันเลยนี่หว่าโอ้พี่หย่ำเราเนี่ยซองมันหนืดหรือไงวะเนี่ย1 2 3คืออะไรครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้ซ้ำแบบซ้ำเลยฮะยังไงซะแล้วนะฮะยังไงซะแล้วโอ้โหคุณลิลินีแล้วนะเป็นท่าปล่อยพลังนะนี่ไปแล้วนะ2ซองนะครับก็เหมือนจะมีใบซ้ำครึ่งนึงนะแล้วก็ไม่ซ้ำครึ่งนึงนะฮะผมไม่หวังอะไรมากนะฮะผมหวังแค่ว่าอย่าซ้ำเยอะก็พอนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะรอดยากนะครับมันจะซื้อแล้วมันไม่ซ้ำเลยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะไอเรื่องซุปเปอร์แลนด์เนี่ยว่ากันอีกทีนะผมขอแค่มีโฮโลแกรมนี่8ห่อนี่ก็พอนะนี่ปึ๊บเฮ้ยๆอ๋อรีคูมข้างหลังโอ้ยราดิสอันนี้พอได้เหมือนจะซ้ำหรือเปล่าวะซ้ำเมื่อวานไม่แน่ใจนะโกหังหนึ่งสองครับ1 2อื้อหือโงกุนปล่อยบอลเกงกี่เหรออันนี้มียังวะเนี่ยข้างหลังไม่ต้องลุ้นเลยนะนี่เบจิต้าลิงนะเบจิต้าล่าคิงของไปนะเหลืออยู่4นะครับเหลืออยู่4หอโอ้หังเว้ยเราเชียร์นายว่ะให้ต้องให้การ์ดโฮโลแกรมเราสัก1ใบนะเว้ยนี่ไงโหสุดยอดเลยนะครับโอ้โหมาจนได้นะการ์ดเป็นการ์ดไอ้โฮโลแกรมแบบอันนี้มันอะไรวะตกลงผมยังไม่รู้เลยมันเรียกอันต้าแลหรือซูเปอร์แลเนี่ยแต่ช่างมันเถอะแต่ที่แน่ๆนะฮะมันเป็นระดับรองหายากสุดนะที่บอกว่ามี17แบบนี่นะโอ้โหออกจนได้นะครับออกจนได้นะวันนี้ถือว่าคอมพลีทแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะก็พอแล้วนะไม่แกะแล้วนะที่เหลือเอ้ยไม่ใช่นะเล่นก็คือแกะจนหมดนะแต่โอ้โหข้างหลังเป็นฟีเซอร์ล่าง2มั้ยวะล่างเหมือนเอเลี่ยนเนี่ยโอ้โหครับเราจะบอกว่าด้วยความเห่อนะฮะผมก็เลยไปจัด
อุปกรณ์สำหรับเก็บรักษาเนี่ยนี่คือซองเป็นสลิปนะฮะสลิปซองพลาสติกแหละสำหรับใส่การ์ดนะฮะแล้วผมก็ไม่พอนะนี่ผมจะใส่แบบนี้เลยนะอันนี้ของผมมันใหญ่ไปนะผมก็ไม่รู้มันมีหลายขนาดด้วยแหละนะผมก็สั่งเขาแบบนี้มามันก็เลยแบบดูใหญ่ๆหน่อยแต่ช่างมันเถอะนะเรานี่ผมซื้อนี้มาด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นพวกที่เขาสะสมการ์ดบอลเขาใส่กันนะเขาเรียกว่าท็อปโหลดนะเขาเรียกท็อปโหลดก็คือใส่ด้านบนนะฮะโหลดด้านบนอันนี้ผมจะเก็บรักษาไปเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมวางไว้ก่อนนะฮะวางไว้ก่อนนะฮะโอ้โหสีสันสวยงามว่ะปึ๊บ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 อย่าซ้ำก็พอนะใบที่เหลือแต่ถ้าเรื่องมีโฮโลแกรมอีกทำไงเนี่ยเอ้ยนี่โอเคอยู่นะมันจะยังไม่ซ้ำนะฮะผมว่าผมต้องซื้อสมุดใส่แล้ววะดูแล้วเนี่ยนะครับยังไงฮะพิโกโลนะฮะพิโกโลกับโอ้โหอันนี้มันโหแพ็คนี้มันสุดยอดจริงนะต้องคุยดิน3ตัวอันนี้ก็เป็นซองสุดท้ายนะพี่เบเรานะพี่เบนะไม่ใช่เบลิเฟอร์นะครับไม่ใช่พี่เบลิเฟอร์นะพี่เบจิต้านะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนเขาช่องพี่เบลิเฟอร์โอ้โหอันนี้ไม่ต้องลุ้นมากมายนะไคโอท่านเทพไคโอสำหรับคลิปนี้นะวันนี้ก็เหมือนจะซ้ำเยอะนะครับคูณง่ายคือมีซูเปอร์คูริลินแล้วนี่มีทริปเปิลเลยนะคูริลิน3ใบเลยครับก็มีบูมาเนี่ยซ้ำมา2ใบนะส่วนที่เหลือก็ตามนี้เลยนะไม่มีซ้ำนะครับมีได้ของใหม่มาอีก4 5 6 7 8 9 10ของใหม่10ใบ11ใบนะรวมใบนี้ด้วยก็ซ้ำประมาณนี้นะซ้ำ3ใบหรือซ้ำ2แบบแต่อันนี้แล้วก็นี่อันนี้ชุดที่แล้วมันมีหรือเปล่าเนี่ยผมไหนๆก็พูดถึงแล้วมันก็ดูเลยดีกว่าชุดที่แล้วผมมียังโอ้ยคุณลีเรามีแล้วนี่หว่าอันนี้คือที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยที่ใส่ซองไว้เนี่ยปึ๊บปึ๊บน้องลีฟูมนี่ก็ซ้ำนี่หว่าปึ๊บ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 โอเคนะฮะก็เอารีคูมออกไปรีคูมออกไปบูมาออกไปนะฮะอ๋ออีโงกุนปล่อยเกนกิมันใช่บอลเกนกิไหมผมจำไม่ได้แล้วก็ซ้ำนี่หว่าสรุปวันนี้ที่ไม่ซ้ำเนี่ยได้มา10ใบนะรวมใบซูเปอร์แรร์เนี่ยเอาเรียกซูเปอร์แรร์แล้วกันก็คือนะอันนี้ผมเหมือนที่เมื่อวานจะไม่ค่อยได้พูดถึงตัวการ์ดเท่าไหร่นะตัวการ์ดนี่กระดาษกรอบผมมองว่าไม่หนาแล้วก็ไม่บางไปนะเพราะว่าตัวผมอะเคยซื้อการ์ดผมจำไม่ได้แล้วมันการ์ดอะไรวันพีชหรือโปเกมอนหรือเปล่าหรือพวกไรเดอร์ไหมที่มันแบบแถมขนมแคมปัสหรืออะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันยังหนากว่านิดนึงนะผมว่ามันไม่รู้ผมคิดเองบอกผมก็ไม่ใช่เซียนการ์ดด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าใบนี้มันโอเคอยู่อ่ะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบพรีเมียมอะไรแบบพวกการ์ดยูกิโอหรือการ์ดแบบพานินี่การ์ดฟุตบอลอะไรแบบนั้นอันนี้มันราคาสูงนะอันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะแล้วก็เรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าเขาภาพที่เขาเลือกมามันก็สวยดีนะครับเป็นคาแรคเตอร์นะครับตัวละครงานด้านหลังนี่จะเป็นอย่างนี้หมดทุกใบนะเป็นเทพเจ้ามังกรนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการ์ดพิเศษนะที่ได้มาวันนี้นะครับนี่ผมบอกเลยว่าคือใบนี้ผมชอบว่ะคือสรุปชอบ2ใบเลยที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าอะไรแม่งเป็นตัวหนังสือปั๊มทองด้วยนะแล้วที่ผมชอบคือแบบตรงสีทองเนี่ยโดยเฉพาะโงกุลวันนี้มันตรงที่เป็นสีทองพลังที่มันออร่าเนี่ยมันก็แบบโหมันดูแบบผมโคตรแฮปปี้เลยว่ะสำหรับการตามล่าเนี่ยผมคงจะหยุดการตามล่าไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับกับการแบบโอ้โหว่างวิ่งรถไปหาหลายๆเซเว่นนะฮะมันก็ต้องมีเราต้องมีอะไรทำหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าจะ
ต่เดินตามล่าหาการ์ดอย่างเดียวนะก็คงจะตอนนี้ก็คงจะรอให้ของเขาลงมาเยอะก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยแบบค่อยไปหาดูแบบว่าไปแวะแค่สาขาหนึ่งสองสาขาให้มันมีของตลอดนะแต่ช่วงนี้ผมบอกแล้วว่าราคาการ์ดที่เป็นซูเปอร์แรร์เนี่ยมันไม่ใช่ซูเปอร์แรร์ดิไอที่เป็น SSR เนี่ยรู้สึกว่ามันจะขึ้นไปสูงมากนะเห็นล่าสุดเนี่ยมีเขาให้ไปแลกกับอะไรนะเพจดราก้อนบอลแซดเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปแลกใครได้การ์ด SSR เนี่ยที่มีใบเดียวเอาไปแลก iPhone ได้นะ iPhone ตัวใหม่ส่วนตัวผมก็ได้ก็ดีนะ SSR แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันผลิตมาน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่าใครได้ก็ถือว่าแฮปปี้ด้วยแล้วกันนะถือว่าเขาโชคดีจริงๆแล้วแต่ส่วนตัวผมนี่ผมคงจะเอาแค่ว่าเจอใบซ้ำให้มันน้อยๆก็พอนะอันนี้คือซ้ำที่เจอตอนนี้นะครับเดี๋ยวคงจะถ้ามันเยอะๆแล้วผมจะเอาไปขายแหละแต่ยังก่อนนะตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะยังไม่รีบร้อนอะไรนะก็สำหรับคลิปนี้นะสำหรับที่ได้มาวันนี้นะก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวซื้อมาแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะสำหรับการแกะซองสุ่มการ์ดดราก้อนบอลโอเด็งย่าเนี่ยสวัสดีครับผม